และนี้เจ้าเมืองนะครับพระราชาเมืองบุรีรัมย์ก็เลยมาขอช้างพระเวสสันดรเนี่ยที่อยู่ในเมืองจังหวัดสุรินทร์เนี่ยข้าพเจ้าขอช้างท่านหน่อยได้ไหมเอาไปไว้ในเมืองของข้าพเจ้าเผื่อฝนฟ้าจะตกต้องตามฤดูกาลบ้างก็ปรากฏว่าพระเวสสันดรก็เลยให้ไปเมื่อให้ไปเสร็จแล้วเมืองบุรีรัมย์ก็เกิดฝนตกนะครับเกิดฝนตกด้วยเหตุนี้เองนะครับจังหวัดสุรินทร์ก็เลยประชาชนก็เลยเกิดความไม่พอใจที่พระเวสสันดรได้ให้ช้างแก่เมืองอื่นไปก็เลยตั้งสมมติฐานให้เหมือนหาปัญหาขับไล่ท่านออกไปว่าท่านไม่ควรที่จะมาเป็นพระราชาหรือผู้นำของเมืองของเราไปอยู่ที่อื่นเถิดนะคะแต่ว่าพระเวสสันดรก็ไม่สนใจนะให้ไปไหนก็ไปทำอะไรก็ทำให้เป็นกษัตริย์ก็เป็นไม่เป็นก็ไปที่อื่นก็ได้อะไรประมาณนี้เป็นต้นนะคะดังนั้นนะคะประเทศไทยของเราหรือฐานคติพุทธศาสนาพระมหากษัตริย์จะต้องมีช้างเผื่อไว้ครอบครองเห็นไหมที่ประเทศเขาของเรามีช้างตั้งหลายเชือกที่เป็นช้างเผือกที่เป็นช้างสำคัญของบ้านเมืองต่างๆที่ประจำราชการรัชกาลที่9ก็จะมีช้างประจำราชการนะคะรัชกาลที่10ก็จะมีช้างประจำราชการนะคะเรียกว่าช้างคู่บุญบารมีของพระมหากษัตริย์นั่นเองถ้าถามคติตรงนี้ว่าพระมหากษัตริย์จะต้องมีช้างบุญหรือว่าช้างที่มีลักษณะพิเศษหรือเรียกว่าพญาช้างไว้สำหรับการครอบครองนะพระมหากษัตริย์จะต้องมี1ช้าง2ม้า3ช้างแก้วม้าแก้วนาแก้วจักแก้วรถแก้วเห็นไหมคะจะต้องมีแก้วสำหรับนึกเหล่านี้และสิ่งที่จำเป็นสำคัญที่สุดเลยก็คือพระมหากษัตริย์จะต้องมีเครื่องกัดอุปภัณฑ์ที่แสดงถึงความเป็นพระมหากษัตริย์ก็คือพระธรรมรงค์และก็พระเศียรขันธ์ไชยศรีแล้วก็มงกุฎแล้วก็รองเท้าแล้วก็แส้แล้วก็พระแล้วก็โบกที่ทำด้วยทองคำที่ตกทอดมาจากพระมหากษัตริย์พระองค์ก่อนนะคะจะต้องมีไว้และสิ่งที่จะต้องมีก็คือพระมหากษัตริย์แต่ละองค์จะต้องมีลูกแก้วศักดิ์สิทธิ์ประจำราชการนั่นเองนะคะลูกแก้วศักดิ์สิทธิ์ของประเทศไทยเราจะอยู่ตรงไหนคะจะอยู่บนยอดมงกุฎของแต่ละกษัตริย์แต่ละองค์เขาจะเอาเพชรที่มีน้ำหนักใหญ่ที่สุดนะคะแล้วก็มีค่าที่สุดไปเจรไนเป็นลูกแก้วนะคะแต่ทำด้วยเพชรนะคะแล้วก็เอามาใส่บนมงกุฎของตนเองแสดงถึงความเป็นพระมหากษัตริย์แม้แต่ทั่วโลกที่มีพระมหากษัตริย์ก็จะต้องมีเพชรเหล่านี้ประดับไว้บนพระเศียรของตนเองแสดงถึงการเป็นผู้มีอำนาจและก็เป็นพระมหากษัตริย์เต็มตัวนั่นเองนะคะดังนั้นเขาจึงบอกว่าคนมีบุญจะต้องมีเครื่องทรงที่แสดงถึงผู้มีบุญนั้นก็คือถ้าเป็นคนธรรมดาจะเรียกว่าอะไรนะ1สิรากรสิรากรประกอบด้วยอะไรคะ1แหวน2กำไร3สร้อยคอ4ปากหูนะคะจะต้องมีประดับกาย2อาภรณ์นะคะอันละเอียดประณีตอย่างเช่นชุดไหมผ้าไหมหรือผ้าราคาแพงที่เอามาสวมใส่แล้วก็เกิดมูลค่านะคะ3ต้องมีบรรดาศักดิ์นะคะต้องมียศหรือต้องมีบรรดาศักดิ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นบรรดาศักดิ์ที่มาจากความดีความชอบของแผ่นดินหรือการสร้างคุณประโยชน์หรือการยอมรับนับถือจากคนหมู่มากนะคะจะต้องมีกลายเป็นว่าคนนั้นก็จะกลายเป็นผู้ที่มีการยอมรับนับถือแล้วก็มีการมีความมีอำนาจวาสนาบารมีนะคะเดินไปที่ไหนก็มีแต่คนชื่นชมดังนั้นถ้าเป็นคนธรรมดาต้องการมีความดีประดับกายก็ต้องสร้างคุณงามความดีนะคะแล้วเราก็จะมีชื่อเสียงกระจายมากกว่าบุคคลที่มีอำนาจนั่นเองคนมีอำนาจนะคะก็จะมีตำแหน่งของอำนาจแต่คนมีบุญจะต้องสร้างบุญถึงจะได้บุญนะคะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญและจำเป็นมากที่สุดที่พระพุทธเจ้าสอนก็คือต้องมีบุญนะคะแล้วบุญนี้จะนำพานะคะนำพาสิ่งดีๆเข้ามาหาเรานั่นเองตามประตูและหน้าต่างนะคะเราจะสังเกตอยู่สองลักษณะคนมีบุญนะคะถึงจะเป็นลักษณะการเขียนแบบนี้นะคะในบริบทประเทศไทยจะมีอยู่สองลักษณะที่มีการมาอยู่ของผู้มีบุญแล้วในบานประตูจะต้องมีถวยเทพนะคะองค์สำคัญแม้แต่ประตูก็จะต้องมีทวารบานนั่นก็คือ1พระอุโบสถและวิหารที่ปรากฏอยู่ในวัดหรือในพระราชวังของพระเจ้าแผ่นดิน2พระบรมมหาราชวังและเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ทุกบานประตูจะต้องสลักด้วยรูปเทพเจ้าแม้แต่ประตูหน้าต่างก็จะต้องมีทวารบานประจำอยู่ทุกที่นะคะดังนั้นจะมีอยู่2ลักษณะที่สามารถเข้า
ไปอยู่ได้นะก็คือพระเจ้าแผ่นดินกับพระพุทธเจ้านะครับในพระอุโบสถแต่บ้านคนธรรมดาก็มักจะไม่ค่อยทำนะครับไม่ค่อยทำเว้นแต่ศาลเจ้าเห็นไหมเราจะเห็นศาลเจ้าเราจะเห็นวิหารเราจะเห็นวัดในสถานที่สำคัญนะครับนั่นเองนะครับดังนั้นภายในวัดเนี่ยภายในพระอุโบสถนี้ก็จะเป็นการย่อนะครับประวัตินะครับชาดกของของเจ้าชายนะครับของอดีตของแบบอดีตของพระพุทธเจ้านะครับที่เคยเกิดมาแล้วที่สมัยบูรณ์มาแล้วนั้นเพราะในปัจจุบันท่านก็ได้กลายเป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่เราจะต้องรู้โอเคจุดที่หนึ่งถัดไปแล้วนะคะพระอุโบสถมีความสำคัญอย่างไรมีความจำเป็นอย่างไรอะไรคือสถาปัตยกรรมในพระอุโบสถ